ประเทศกัมพูชาหรือชื่อทางการคือราชอาณาจักรกัมพูชาเมืองหลวงคือกรุงพนมเปญเป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและมีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยกัมพูชาเป็นอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญกัมพูชามีศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทปัจจุบันเป็นที่นับถือของประชาชนประมาณ90%ของประเทศจากการที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักทำให้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆรวมทั้งภาษาและถ้อยคำของชาวกัมพูชาจะสอดคล้องใกล้เคียงกับประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งนี้จะมีงานบุญประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตามจันทรคติเช่นเดียวกับประเทศไทยซึ่งประกาศให้เป็นวันหยุดราชการช่วงวันแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีจะมีประเพณีสำคัญคือแซนโดนตาหรือวันศาสตร์เขมรซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวกัมพูชาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่าพันปีทุกๆวัดเราจะพบเห็นผู้คนทุกเพศทุกวัยที่เดินทางกลับมาอย่างบ้านเกิดเพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษทำพิธีอุทิศส่วนกุศลรวมทั้งยังเป็นวันรวมญาติที่สำคัญเช่นประเพณีสงกรานต์ของไทยหรือวันตรุษของจีนประเพณีนี้เราจะพบเห็นได้ในจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชาเช่นจังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์เพราะมีชาวกัมพูชามาอาศัยอยู่แต่เดิมเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นนี้คณะสงฆ์ไทยรวมทั้งสาธุชนจากประเทศไทยนำโดยองค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกพระวิเทศธรรมาภรณ์ผู้แทนจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยได้ร่วมกันจัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า50วัดในเขตกรุงพนมเปญและจังหวัดกำปงจามแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและยังได้ถือโอกาสนี้เดินทางไปถวายสักการะแด่สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์พระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาคณะมหานิกายวัดอุณาโลมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังวัดปทุมวไตยเพื่อถวายสักการะสมเด็จพระสุเมธาธิบดีสังฆนายกหมู่เมธประมุขสงฆ์แห่งมหานิกายวัดต่อไปคือวัดจำปุกะแอกกราบถวายสักการะสมเด็จพระมหาโพธิวงศ์ออมลืมเฮงรองสังฆนายกองค์ที่สองและวัดสุดท้ายคือวัดลังกากราบถวายสักการะสมเด็จพระมหาอริยวงศาเสาจันทรซึ่งนับว่าพระมหาเถระทุกรูปเป็นผู้นำสูงสุดของชาวพุทธกัมพูชาและในการนี้หมู่คณะวัดพระธรรมกายยังได้หารือกับองค์กรต่างๆเพื่อความร่วมมือทางพระพุทธศาสนาในการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นกับชาวพุทธทั้งสองประเทศในโอกาสต่อไปพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์50วัดในเขตกรุงพนมเปญและจังหวัดกำปงจามราชอาณาจักรกัมพูชาวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2558พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กัมพูชาในครั้งนี้จัดขึ้นณวัดสุวรรณรังสีอำเภอกองเมียดจังหวัดกำปงจามราชอาณาจักรกัมพูชาท่ามกลางมหาสมาคมของบรรพชิตและคฤหัสถ์จากวัดต่างๆถึง50วัดในเขตกรุงพนมเปญและจังหวัดกำปงจามโดยพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมกับกระทรวงธรรมการและศาสนาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้จัดให้มีพิธีกรรมสำคัญในครั้งนี้ขึ้น
โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระนาคมุนีปัญญาปฏีโปเจ้าคณะจังหวัดกำปงจามเป็นประธานสงฆ์ท่านมึนคืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการและศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระวิเทศธรรมาภรณ์เป็นผู้แทนมูลนิธิธรรมกายรวมทั้งสาธุชนที่เดินทางมาจากประเทศไทยและชาวกัมพูชานอกจากจะเป็นการมาประชุมพร้อมเรียงกันของเหล่าพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกแล้วยังถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่สงฆ์เพื่อร่วมมือกันทำรงรักษาและยังความเจริญรุ่งเรืองให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเป็นหมู่เป็นคณะดังคำกล่าวที่ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ได้มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชามาร่วมกันทำรงรักษาพุทธประเพณีของชาวพุทธและทำรงรักษาพระพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมากพระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวไกลไปถึงอนุชนรุ่นหลังในอนาคตแล้วก็ยังทำให้เราตระหนักในคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนอันประเสริฐที่ทำให้ชาวโลกทั้งหลายมีความรักความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเพราะโดยแท้จริงแล้วมนุษย์ล้วนเป็นเหมือนเครือญาติเราเป็นดุจพี่น้องท้องเดียวกันจึงควรมีความเมตตาและปรารถนาดีต่อกันและในที่สุดจักต้องร่วมมือกันทำรงรักษาพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาแห่งคำสอนอันประเสริฐที่จะนำพาชาวโลกทั้งหลายไปสู่สันติสุขได้อย่างแท้จริงภาพแห่งการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ถึง50วัดในครั้งนี้นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจแก่ชาวพุทธทั้งสองแผ่นดินรวมทั้งยังสร้างความแน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะสงฆ์และชาวพุทธทั้งไทยและกัมพูชาให้มีความสมัครสมานสามัคคียิ่งขึ้นไปตอนนี้คือจะสำแดงเคยปีทายจำนองสามัคคีภาพระเวียงประเทศและการประพฤติศาสนาโดยคณีประเทศกัมพูชาและประเทศไทยคือเชียประเทศประชาชนได้เมียนท่าเชื่อมจ่อที่มวยคณีเมียนท่าการประพฤติศาสนาโดยคณีโดยเช่นเอาไว้ได้ยังทัวร์ทั้งไงนี้คือสำแดงอย่างปีการได้ยังเจสามัคคีคณีเราเวียงประชาชนในภูมิพองระบองจมวยคณีในการประพุทธศาสนาโดยคณีไอ้ยังเพื่อมหาสังกเตียนนี่คือดำไปอุตส่าห์มหากษัตริย์จูนดาวตะบุเปียบรายังจังออกคณีจังบุเปียบรายในไทยจังบุเปียบรายในประเทศกัมพูชาสมอยบุเปียบรายระบายยังบานตะตุลในบริกษัลมหากษัลได้การล้างปีมหาสังกตินในโอกาสนี้ห้อยบานซอยในสกปรกทุบซอยในขนงสระเวียในกาปรกนี้เจี๊ยบเวียมวยดอลล์ดอปซาสำรับในยมกุณาธรรมเพียบดำเนียนกติโยดอทอมดอยเมียนปรกุจาริกาปะซองปตบอริสัตได้บ้านในมณียังเชื่อปิคางแต่ไทยต่างมูเจี๊ยบเซฟซาปรกุจาริกาจาริกาวัดธรรมกายได้บอกอามิมปฏิชราทลายจมูกในพระพุทธศาสนาในขั้มกนานี้มีสิกริกาชราทลาดับสายหากขั้มกนาก็มีสิกริกาอำเภอตรีอ้อมปีสันดานจัดสับบรทาปกุลเมจ่าพบปองเงียดโยมได้บ้านอันเชิญจมแลบบางกาลเวลีบางเถื่อบ่อนมหาสังกเตียนในขนมเตียรามทานประซองพุทธบาทสัตว์ในขนมการนี้การนิมนต์เรียบจำทวายมหาสังฆเทียนนี้คือตีมุ้ยการล้างอภิสิทธิ์จิรัตลาบอบบอดสัตว์
ดเมียนสมาคมปฐมยุวะสมปองปิภพโลกในประเทศไทยบานรูปรามกุมเนตสหการเรียบจำดอยดำเด็ดมันขึ้นรอนไรกระทรวงทำการศาสนาในกรมการเงียบกระทรวงตมูลไอ้การเรียบจำคือประประตูดอยระลุนดอยยึดบานชัดใจจะตามไปที่พระพุทธศาสนาที่มวยที่ปีการเรียบจำมหาสงฆ์เตียนนี้คือดำไปผงเรื่องในจำนองสามกีเพียบมัตเพียบตามระยะพระพุทธศาสนาในกัมพูชาก็โดยที่พระพุทธศาสนาไทยเชื้อสายประซองแต่งปีประเทศนี้แต่แต่สหการรวมจำนายขณีคลาปโดจำเนตดังบัดปีเศร้าก็โดยที่ทอวินัยพระพุทธศาสนาตะวันตะมอกหายกับบานปัดดอลนู่บัดปีเศร้าล้อล้อตะวันตะมอกดอกขณีต่างขณีจังไงนี่เชื่อกับรู้มุ้ยสำหรับสกองมีได้เยื่อบานเคยท่าบอสัตไทยประมาณ40รูปบ้านบอกการบอดนี้ดำใบบอมปิงบนบอมปิงกับซอลพ้องดำใบจีกาตำเนาทำนองระเวียงปะซองปดบอสัตเตียงปีปฏิขนองเพตระพีบนึ่งมัดตะทอตะเวนตะมกนึ่งจมรุ่งคางภายในเศรษฐกิจปะปะทองเอาปฏิทังปีนั่งเมียนกาลุดลอริจำรานวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มปิติมากที่มีงานที่หลวงพ่อวัดพระธรรมกายได้นำถวายปัจจัย50วัดมาประเทศกัมพูชาของตัวเองรู้สึกว่ามีบุญมากแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องตลอดจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกรู้ว่าคนเราประเทศไหนไม่สำคัญแต่เราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ค่ะขอบคุณวัดธรรมกายที่มาทำบุญที่นี่ล่ะค่ะแล้วก็กัมพูชาทุกคนอยากให้มีบุญแบบนี้ทุกปีนะคะต้องถือว่างานมหาสังฆทาน50วัดในครั้งนี้เป็นงานบุญมิตรภาพครั้งแรกระหว่างไทยและกัมพูชาเลยนะครับผมเองนั่งกับท่านรัฐมนตรีนี่ท่านปลื้มปิติมากนะฮะท่านบอกว่าเป็นท่านเพิ่งเคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้ครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะทำให้ผู้ที่ท่านบดีเนี่ยได้ปลื้มใจที่ได้ถวายทานเต็มใจที่จะถวายทานแล้วท่านก็อยากจะให้มีงานบุญแบบนี้ร่วมกันอีกยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งอาจจะเป็นการถวายมหาสังฆทานตักบาตรพระหมื่นรูปขึ้นไปเนี่ยท่านก็อยากให้มีงานบุญที่ร่วมกันอีกแล้วท่านปลื้มปิติมากที่จะมาร่วมงานก็อยากให้ทุกคนได้สืบสานประเพณีชาวพุทธต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ทำหน้าที่ได้นะคะช่วยกันนะคะและศาสนาของเราก็จะยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านานนะคะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ถือเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธประเทศไทยและชาวพุทธแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเพราะอีกไม่นานประชากรทั้งสองประเทศและอีกหลายประเทศจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AECแต่นั่นเป็นการรวมตัวกันเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจส่วนชาวพุทธก็ต้องร่วมมือร่วมใจเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธไทยลาวกัมพูชาพม่าหรือเวียดนามซึ่งนับว่าเป็นชาวพุทธที่มีความแน่นแฟ้นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและในอนาคตอันใกล้นี้คงจะได้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันเกิดขึ้นโดยอาศัยการรวมพลังของชาวพุทธทั้ง AECเพื่อร่วมมือกันสืบทอดและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป